วันนี้เป็นวันซวยของผมที่ผมดันมาอยู่ที่หมู่บ้านช่างตีดาบแห่งหนึ่งจนได้พบกับกฎและเรื่องประหลาดที่ไม่เคยมีใครบอกผมมาก่อนเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้และสถานการณ์ที่บีบบังคับทำให้ผมต้องทำตามคำแนะนำที่ได้เขียนไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดกลับออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เฮ้ยหมู่บ้านนี้สินะเฮ้ยมาถึงแล้วสักทีกว่าจะถึงเฮ้ยโคตรนานเลยโอเคว่าแต่เรามาแล้วต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยไม่เห็นมีใครมาบอกเราเลยสักคนนะเฮ้ยไม่น่าเลยถ้าเกิดว่าดาบไม่บินแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นต้องมาที่หมู่บ้านแห่งนี้หรอกแต่ช่างมันเถอะเรามาถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวเลยละกันโอเครู้สึกว่าเราจะต้องไปหาท่านหัวหน้าหมู่บ้านก่อนสินะรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลังข้างหน้านี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่แล้วนะโอเคไหนดูสิใช่หรือเปล่านะขออนุญาตครับอ้าวมาแล้วเหรอสวัสดีครับใช่ครับผมพอดีผมมาขอรบกวนที่หมู่บ้านนี้สักพักนึงนะครับพอดีดาบผมมันบินนะครับได้สิเอาเป็นว่าเชิญพักผ่อนที่นี่ตามสบายบ้านหลังเนี้ยเป็นของเจ้านะเฮ้เป็นของเจ้าหมายถึงไงฮะมันก็หมายความที่พูดนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะทำอะไรอ่ะอย่าลืมอ่านกฎที่อยู่ในกล่องใบนั้นล่ะกดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะกดอะไรกันน่ะรู้สึกว่าจะเป็นกล่องนี้ใช่ไหมกระดาษใบนี้สินะโอเคไหนดูสิมันมีอะไรบ้างวันนี้อ่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช่างตีดาบของเรากรุณาปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยกฎข้อที่1ห้ามออกจากที่พักอาศัยหลังเวลาเที่ยงคืนเนื่องจากด้านนอกนั่นไม่ปลอดภัยพวกเขาอาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านแทนที่คุณสถานที่เดียวที่จะปลอดภัยในยามค่ำคืนนั้นก็คือบ่อน้ำพุร้อนของหมู่บ้านกฎข้อที่2เพื่อความปลอดภัยของท่านจงถือดาบให้มั่นไว้ตลอดเวลาเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งนั้นคืออสูรหรือพวกเขากันแน่กฎข้อที่3ท่านอาจจะได้พบกับพวกเขาตามทางแต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามเข้าไปทักเขาก่อนเด็ดขาดไม่งั้นพวกเขาอาจพาคุณไปอยู่ด้วยกฎข้อที่4หากได้ยินเสียงแปลกๆระหว่างทางให้พูดขอโทษที่รบกวนแล้วห้ามหันหลังไปมองเด็ดขาดอาจเป็นเพราะพวกเราได้เข้าไปอยู่ในเขตของเขาเรียบร้อยแล้วกฎข้อที่5ไม่ว่าท่านจะเจออะไรแปลกๆก็ตามห้ามแสดงอาการตกใจเป็นอันขาดไม่ฉะนั้นพวกเขาจะรู้ว่าท่านกำลังสนใจเขาอยู่กฎข้อที่6หากมีคนมาคุยด้วยระหว่างทางไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้พูดชมเขาแล้วรีบออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดก่อนที่จะไม่ได้ออกจากตรงนั้นอีกเลยกฎข้อที่7เมื่อท่านไปถึงบ่อแล้วสามารถทำตัวได้ตามสบายแต่ห้ามเผลอหลับเป็นอันขาดไม่งั้นพวกเขาอาจลากท่านไปอยู่ด้วยโดยไม่รู้ตัวกฎข้อที่8เมื่อถึงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปในบ่อน้ำพุร้อนเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่ท่านได้รับอิสระเฮ้นี่มันกดอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะแปะแต่ก็เฮ้ยช่างมันเถอะแค่เราไม่ออกจากบ้านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนอนพักสักหน่อยดีกว่าเดินทางมาเหนื่อยแล้วเกินไม่ไหวแล้วเฮ้ยขอลาละบายเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยนี่เราหลับไปนานแค่ไหนกันวะเนี่ยเ
ฮ้ยแย่จริงเลยเราเปิดมาก็นอนแล้วเหรอไหนก็ไหนๆล่ะยังไม่ได้เดินชมเมืองเลยฮะออกไปสูดอากาศซะหน่อยดีกว่าโอเคเฮ้ยนี่มันมืดแล้วเหรอวะเนี่ยทำไมเรานอนเป็นนาขนาดนั้นเลยเหรอแต่เดี๋ยวนะทำไมคุณว่าในกฎมันจะบอกว่าห้ามออกจากที่พักหลังเที่ยงคืนถ้าเกิดว่าออกไปแล้วให้ไปที่บ่อที่นั่นจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เดียวเหรอเฮ้ยแต่ว่าทำไมเราต้องเชื่อกฎบ้านี้ด้วยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่แทนเราบ้าอะไรเงี้ยว่าจะมีใครมาอยู่แทนเราวะปะโถตลกละไปกลับเข้าไปนอนต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีอะไรกันบ้างอะเฮ้ยบรรยากาศละเฮ้ยหรือว่าข้อมูลในกฎนี้มันจะเป็นจริงอะแย่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกต่อไปแล้วก็ทำไมรู้สึกไม่ดีเลยฮะเฮ้ยถ้าอย่างงั้นรีบไปที่บ่อน้ำร้อนดีกว่าว่าแต่อีบ่อน้ำร้อนนี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราเดินตามทางไปแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวอ่านกฎให้เสร็จก่อนแล้วกันเฮ้ยสองบอกว่าให้ถือดาบเฮ้ยโอเคโอ้ยเกือบไปแล้วมาถือดาบด้วยถือดาบด้วยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอใครก็ห้ามทักนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอใครวะเนี่ยผมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่สักคนเลยฮะเฮ้ยทำไมมันช่างเงียบเหงาซะเหลือเกินเราค่อยเดินตรงไปแล้วกันเดินตามทางไปเรื่อยๆโอเคปะเฮ้ยโอเคเฮ้ยนี่โอเคเราต้องรีบเดินผ่านไปก่อนนะฮะเขาบอกว่าเจอใครก็ห้ามทักใช่ไหมแล้วก็ห้ามตกใจด้วยไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเฮ้ยเมื่อกี้นั่นเป็นคนหรือเปล่านะเฮ้ยพูดเลยก็ขนลุกเว้ยโอเคไปครับผมเดินต่อนะฮะเดินต่อเฮ้ยเจ็ดนะเสียงอะไรนะทำไมเหมือนมีเสียงอะไรตามมาเลยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละแต่ว่ากดเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ห้ามหันไปมองแล้วก็ต้องบอกขอโทษที่รบกวนด้วยขอโทษที่รบกวนนะครับไม่ตั้งใจจริงๆโอเคต้องสติก่อนนะเราต้องไปให้ถึงน้ำพุให้ได้โอเคไปต่อไม่เราไม่ตกใจนะฮะโอ้ยตอนนี้นี่คือแยกไม่ออกเลยนะว่าเจ้าสิ่งที่เราเห็นนั่นมันคืออสูรหรือว่ามันคืออะไรกันแน่น่ะเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างเลยค่อยๆไปนะฮะไม่ต้องรีบโอเคโอเคค่อยๆไปโอเคโอ้ยตรงนั้นก็มีนะฮะโอ้ยทำไมมีเยอะจังเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นบ่อน้ำพุสินะโอ้ชันซะด้วยโอเคข้างหน้าเหมือนจะมีคนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเราต้องรีบเดินผ่านไปดีกว่านะนี่เดินผ่านไปเลยดีกว่านี่ไอ้นุ่มเจ๊นะเมื่อกี้เขาเรียกเราหรือเปล่านะเฮ้แต่ว่าเดี๋ยวขออ่านก่อนไปหนึ่งในกฎบอกว่าถ้ามีคนมาคุยด้วยเราคุยกับเขาอย่างนั้นเหรอโอเคสงสัยต้องคุยสินะไม่งั้นเขาคงไม่ปล่อยเราไปแน่ครับผมไม่อะไรหรือเปล่าครับดึกดื่นป่านนี้นายจะออกไปไหนกันอะคือผมกำลังจะไปที่บ่อน้ำพุนะครับงั้นฉันไปด้วยได้ไหมคือผมว่าไม่ต้องดีกว่านะครับอุ้ยแต่ว่าพี่ออกจะหล่อขนาดนี้แถมปากก็สวยขนาดนี้เนี่ยผมว่าพี่น่าจะไปทีหลังได้นะครับพอดีให้ผมที่แบบหล่อน้อยกว่าขอไปก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยอาวุธก็แบบหล่อเท่มากเลยนะพี่งั้นพี่ผมว่านะพี่ยืนเป็นนายแบบอยู่ตรงนี้ดีกว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนนะครับแล้วพี่ค่อยตามไปทีหลังแล้วกันนะครับโอเคขอไปก่อนนะครับพี่บ๊ายบายเมื่อกี้มันเสียงอะไรนะนี่น่ากลัวชะมัดเลยแต่ไม่ได้ละแปลว่าเราต้องรีบไปให้เร็วกว่านี้โอเคค่อยๆไปนะท่านผู้ชมค่อยไปค่อยๆไปโอเคเอ๊ะนี่มันอะไรวะเนี่ยทางขึ้นบ่อน้ำพุมันโหต้องกระโดดไปด้วยเหรอไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะเนี่ยแสดงว่าเราต้องใจเย็นๆนะเราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดโอเ
กระโดดไปแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างล่างนั้นมันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นครับมีใครก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยจะบอกนะว่าจะเป็นคนที่กระโดดพลาดนะเฮ้ยแค่พูดก็ขนลุกแล้วโอเคค่อยไปดีกว่านะไปแบบใจเย็นโอเคค่อยไปค่อยไปวันนี้ฮึบโอเคว่าถึงแม้ว่าเราจะรีบก็ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโอเคฮึบโอเคตรงนี้ฮึบสวยงามนะตรงนี้ฮึบโอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้ขึ้นตรงนี้แล้วไงต่อฮึบโอเคนิดเดียวตรงนี้ฮึบโอเคถึงยังโอเคเรียบร้อยถึงแล้วนะโอเคค่อยยังชั่วหน่อยนี่ไงเรียบร้อยนี่สินะบ่อน้ำพุร้อนที่เขาพูดถึงนะโอ้ช่างสวยงามจริงเลยคิดว่าบ่อนี้น่าจะช่วยเราได้นะโอเคแล้วเขาบอกว่าให้ลงไปในบ่อเลยละกันโอเคนี่เฮ้ยโอ้ยไม่น่าเลยทำไมเราต้องมาติดอยู่กับอะไรแบบนี้ด้วยเพื่อนเนี่ยแต่ว่าโอเควิวสวยให้อภัยได้นะแล้วสงสัยเราคงจะต้องอยู่ในบ่อนี้จนถึงเช้าเลยสินะเฮ้ยแย่จริงเลยแต่มันก็ไม่มีทางเลือกแหละถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยขอพักผ่อนหน่อยแล้วกันทำไมรู้สึกว่าในบ่อนี้มันจะสบายจังเลยล่ะเฮ้ยไม่ได้เจออะไรที่สบายขนาดนี้มานานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันสบายอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเผลอหลับไปเหรอเฮ้ยแย่แล้วในกฎบอกว่าห้ามหลับแล้วก็ให้อยู่ตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาโอ้ยตกใจหมดเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแปลกๆนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่